ไม่แค่อีกเรื่องนึงค่ะไม่โวยไม่ได้ไม่ด่าไม่แก้ไม่ได้จริงหลังจากที่มัลแลบแพนด้าออกมาประจานกลาง Facebook ของมัลแลบแพนด้าเชื่อเถอะเดี๋ยววันนี้มีการสั่งแก้ไขใช่แล้วเชื่อไหมเชื่อไหมต้องแก้แน่นอนใต้ทางด่วนไปดูเลยชุมทางริมทางรถไฟแถวๆเนี่ยแหละชุมชนคลองเตยถัดมานั่นแหละแถวนั้นมอลแลบประจานใน Facebook ของมอลแลบไว้ดังนี้ครับผู้ป่วยมีจำนวนมากเหลือเกินครับบางครอบครัวเขาติดเชื้อแล้วไม่มีที่ไปต้องแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวโดยใช้วิธีกางเต็นท์ชาวบ้านในชุมชนก็มาช่วยกันล้อมผ้าทำครัวเล็กๆให้ผู้ป่วยได้กินแฮชแท็กอันนี้คือชี้เป้าชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือค่ะแท็กคลองเตยได้ปะใช่แล้วค่ะมีคนอธิบายต่อมันเป็นบริเวณลานสนามกีฬาใต้สะพานลอยชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพชัดนะก็คือแถวแถวสลัมคลองเตยนี่แหละถูกต้องค่ะนี่ขนาดจริงๆไหนว่าจะมีศูนย์พักคอยไงเจอใครติดเชื้อแยกจากชุมชนแยกจากบ้านไปรอเตียงที่ศูนย์พักคอยไหนบอกจะมีศูนย์พักคอยอันนี้ยังไม่ไปศูนย์พักคอยไงไปแล้วศูนย์พักคอยไม่ได้ก็เลยจัดการตัวเองดูแลตัวเองก่อนไงเพราะเขาไม่อยากติดกับคนในครอบครัวก็เลยเอาใต้ทางด่วนนี่แหละอันเน็ตอนาถไปดูภาพต่อไปสิครับใต้ทางด่วนจริงๆก็เห็นต่อหม้อเขาอยู่กันอย่างไรเห็นภาพไหมครับอ๋อมันเป็นลานเหมือนเป็นลานกีฬาด้วยนะมีโกฟุตบอลเป็นลานกีฬาที่อยู่ใต้ทางด่วนในที่สุดต้องออกจากชุมชนต้องออกจากบ้านแยกตัวมาอยู่ตรงนั้นแต่ชาวชุมชนเขาก็เข้าใจมาช่วยกันล้อมผ้ามาช่วยกันทำอาหารให้ทานมาตั้งเตาเอาเครื่องครัวเล็กๆมาตั้งให้ใช่ค่ะเพราะเขารู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยช่วยกันดูแลกันเห็นไหมเห็นไหมน่ารักจริงๆชุมชนโอ้ตายเชื่อไหมครับถ้าไม่ประจานไม่แก้คอยดูสิเดี๋ยวดูวันนี้แล้วกันมันจะเหมือนสภาพที่ไม่มีระยะห่างทางสังคมที่สถานีกลางบางซื่อประจานทีก็ตาลีตะเหลือกรีบแก้กันเลยคอยดูสิไปเดี๋ยวเขาแก้อ่ะโอ้อเด็ดอนาจใจเหลือเกิน